เฮ้ยไม่ใช่ยกเลิกทางซื้อทางซื้อ37บาทก็แบงค์50ใส่พอแล้วนะฮะรอเงินทอน13บาทค่ารถไฟ37บาทนะฮะจากเพชรบุรีเบตบางซื่อสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสีเขียวเข้มด้านที่สถานีนี้ Next station จตุจักรพาร์ค Passengers can come 18 นาฬิกา 32 นาทีนะครับเรามาถึงสถานีบางซื่อแล้วนะฮะอันนี้รถไฟจะดินบางซื่อนะครับเราขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินมาจากสถานีเพชรบุรีก็มาลงที่สถานีบางซื่อนะฮะเพื่อเป็นดักรอรถไฟที่จะไปหนองคายนะครับซึ่งรถไฟนั้นออกจากหัวลำโพงเวลา 18:30 นาที35นาทีนะฮะเรากลัวว่าจะไปขึ้นรถไฟที่หัวลำโพงไม่ทันนะครับก็เลยลงรถไฟที่หยุดรถอโศกเพื่อไปเพื่อมาที่นี่นะฮะสถานีบางซื่อนะฮะแล้วก็ดักรอรถไฟที่ออกจากหัวลำโพง18:35นะฮะจะมาถึงบางซื่อก็น่าจะประมาณเกือบทุ่มหนึ่งนะค่ารถไฟจากเพชรบุรีสถานีรถไฟใต้ดินเพชรบุรีมาบางซื่อนี่ก็37บาทนะครับออกมาแล้วนะครับถ้าจะไปบริษัทภูทิเรนไทยจำกัดมหาชนทางออก1นะฮะไปสถานีรถไฟบางซื่อให้ออกไปทางออก2นะครับทางออก2นะครับตามป้ายนี้เลยนะฮะรถไฟใต้ดินนี่ตัวโดยสารจะเป็นเหรียญกลมๆแบบนี้นะฮะถ้าเป็นแบบซื้อแบบเที่ยวเดียวนะฮะแต่ว่าถ้าซื้อแบบเป็นบัตรโดยสารเติมเงินก็จะเป็นบัตรนะแต่ว่าถ้าเป็นประตูแบบออกนี่เป็นเหรียญกลมๆคล้ายๆกับ Airport Link แต่ว่าถ้าเป็น BTS จะเป็นบัตรแข็งๆออกมาก็หยอดตังค์เอ้ยหยอดเหรียญลงไปทีนี้ประตูจะเปิดนะฮะโอเคมันมีอะไรผิดพลาดนะครับโอเคลองดูราคาจากบางซื่อไปสถานีต่างๆดูนะราคาเท่าไหร่การโดยสารตามนี้นะฮะก็เลื่อนมาหยุดดูได้นะฮะ